สวัสดีครับทุกคนครับก่อนที่จะไปดูเนื้อหาหลักในคลิปนี้นะครับผมมีเรื่องมาบอกตอนแรกว่าจะแยกไปแต่ไม่แยกดีกว่านะครับมาบอกในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับบน Twitter ของ eFootball Official นะครับก็ได้ทวีตข้อความแล้วว่าพรุ่งนี้แพ็คพิเศษนะครับก็จะเป็นแพ็คของ Showtime นะครับเกม Changing Pass นะครับตามที่เราได้วิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้ไม่ใช่วิเคราะห์หรอกตามที่เราได้เห็นในทีเซอร์ไว้ก่อนหน้านี้นะครับ3ตัวในแพ็คนี้ครับก็แน่นอนฮะเหมือนเดิมฮะตามรูปเงาเลยนะครับตัวแรกก็จะเป็นโทนี่ครอสนะครับนึกอยู่ตัวที่2นะครับมาโกเวลตินะครับตัวที่3เป็นจูดเบดดิงแฮมนะครับ3ตัวนี้พรุ่งนี้นะครับแพ็คโชว์ไทม์เจอกันแน่นอนนะครับส่วนเรื่องอะไรนะช้องฉลองครบรอบโมบาย6ปี7ปี8ปีอะไรพวกนี้นะครับก็ยังไม่มีข้อมูลยังเป็นทางการว่าจะเป็นอีเวนต์หรือว่าแพ็คอะไรมานะครับติดตามข่าวที่เป็นทางการพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะสรุปให้ทีนึงแล้วกันนะครับวันนี้ฮะคลิปนี้นะครับขอขอบคุณข้อมูล ID จากคุณสลันนะครับผมคุณสลันทักก็บอกว่าผมทำไม่รู้ว่าตั้งใจทำหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะตั้งใจทำนะฮะก็คือเป็นทีมที่ได้การ์ดฟอยตัว0บาทแบบล้นทีมอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมยังไม่ได้เข้ามาดูเลยนะนี่เข้า ID มาแล้วก็เข้ามาดูเลยนะครับไม่รู้ว่าทำไลน์อัพไปหรือเปล่านะอันนี้หรือเปล่านี่ไงเดาแล้วเนี่ยเดาจากชื่อไลน์อัพนะครับเป็นการ์ดฟอย 100% นะครับโอ้โหการ์ดฟอยทุกตัวสำรองอาจจะไม่ครบแต่ตัวจริงครบนะฮะ11ตัวจริงนะครับและที่สำคัญคือก็เป็นตัว0บาทหมดเลยใช่ป่ะผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัว0บาทหมดหรือเปล่านะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ดูเนี่ยอย่างตัวนี้นะฮะก็เป็นตัว0บาทที่หลายคนก็ไปดึงมาเพื่อจะเปิดสกิลโอนสกิลกันนะครับมีสกิลอะไรแล้วบ้างครับตอนนี้บางตัวก็ใส่สกิลไว้แล้วนะครับบางตัวก็ยังไม่ได้ใส่ตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ดูดิโอ้โหต้องบอกว่าโคตรขยันนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวบางตัวจะเป็นตัว0บาทที่แบบซื้อแล้วไม่เสีย GP นะครับแต่ต้องบอกว่ากว่าจะเปิดได้บางทีมันก็ไม่ได้ง่ายๆนะการ์ดฟอยคืออะไรครับเผื่อบางคนไม่รู้นะฮะการ์ดฟอยคือการ์ดที่มันมีโอกาสเปิดได้ 1% นะครับเนี่ยโอกาส 1% นะครับผมจากการที่เราเปิดนักเตะที่มีสแตนดาร์ดการ์ดนะครับผมหรือว่าการ์ดธรรมดานะครับการ์ดฟอยจะไม่ออกกับการ์ดพิเศษพวกเทนดิ้งการ์ดฟอยด้วยไม่มีนะฮะไฮไลท์การ์ดฟอยไม่มีนะครับตำนานฟอยไม่มีนะฮะมีแต่สแตนดาร์ดฟอยนะครับสำหรับตัวฟอยเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติพิเศษคือจะสุ่มเพลย์สไตล์ใหม่ที่แตกต่างกับตัวปกตินะครับแล้วก็มีค่าทีมเพลย์สไตล์สุ่มแบบ99 1อย่างนะครับอันนี้คือคุณสมบัติพิเศษของการ์ดฟอยนะฮะโอกาส 1% จากการเปิดคุณคิดดูว่าตัว0บาทเนี่ยจริงๆกดไปเถอะนะกดไป0บาทแบบนี้นะปุ๊บมันก็ไม่ได้ติดง่ายๆนะว่าจะเป็นฟอยเนี่ยถ้าไม่ได้สมมติไม่ได้นะก็กดลบไปแต่สมมติถ้าจะทำตัวฟอยจริงๆนะกดไปเรื่อยๆครับ0บาทไม่เสีย GP อยู่แล้วนะครับผมเคยทำทีมที่เป็นฟูลทีมฟอยแบบว่าทีมชาติไทยฟอยไว้นะครับผมก็เคยทำคลิปไว้ตั้งแต่เกมภาคนี้อัปเดตมาแรกๆแล้วนะครับผมเคยทำไปแล้วคลิปนั้นนะครับแต่นั้นน่ะใช้ GP ซื้อนะครับ GP ทีมชาติไทยก็ประมาณตัวละ 3,000 เนาะ 3,000 3,000 4,000 ประมาณนี้นะครับผมก็สุ่ม1% น่ะ 1% จาก 100% น่ะเดี๋ยวผมลองกดดิจะให้ได้สักตัวนึงได้ไหมเนี่ยจะได้รู้นะเผื่อบางคนไม่เคยเห็นนะฮะว่าเวลาติดเนี่ยมันจะขึ้นว่าไงนะครับปึ๊บไม่ติดหรอกหมายว่าจะติดได้ง่ายๆจริงบางทีมันได้โดยไม่ได้ตั้งใจอะบางทีเราไปดึงตัว5ดาวมาใช้แบบผมไม่เคยดึงตัวไหนว่าจำไม่ได้ละตัว5ดาวมาใช้เลยอะแล้วติดการ์ดฟอยเฉยแต่เสียได้นะครับบางทีมันจะได้ทีมค่าทีมเนี่ยไปสุ่มแบบเอาวายบ้างไปสุ่มค่าทีมอื่นที่มันไม่ใช่แบบทีมที่เราต้องค่าทีมที่ต้องการและที่สำคัญคือค่าทีมเพลย์สไตล์ไม่ดีด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่มีหลายๆครั้งนะที่ผมเห็นหลายคนที่เปิดได้ดวงดีอย่างเช่นมีบางคนเนี่ยเปิดเควินเดอะบอยได้เควินเดอะบอยร่างสแตนดาร์ดเนี่ยก็จะเป็นตัวเคียร์ทีเพลย์เมกเกอร์ใช่ป่ะแต่ว่ามีบางคนเนี่ยไปเปิดสุ่มได้เป็นโฮมเพลเยอร์ด้วยนะได้โฮมเพลเยอร์เดอะบอยแบบตัวสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็ทีมเพลย์สไตล์เป็นควิกเคาน์เตอร์ด้วยนะควิกเคาน์เตอร์90อีกโอ้โหโคตรโชคดีเลยอะตอนแรกผมก็จะรีวิวแล้วนะไอดีนั้นแต่ว่ามันช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีแพ็คใหม่มาเยอะแล้วก็เลยไม่ได้รีวิวเลยนะครับผมเนี่ยต้องเปิดไปแบบเนี้ยโอกาส 1% นะคุณคิดดูมันจะได้หรือเปล่าไม่ได้นะเวลาเราตั้งใจแบบนี้ไม่ค่อยได้หรอกแต่ถ้ากดไปเรื่อยๆก็ได้ใครมีความพยายามนะครับจะถามว่ามันดีหรือเปล่ามันคุ้มหรือเปล่าถ้าเป็นตัว0บาทมันก็ค่าพลังมันก็น้อยนะครับมันเป็นตัว1ดาวหมดเลยนะครับผมอันนี้ค่าทีมเพลย์สไตล์ทุกอย่างเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงว่าแต่ละตัวเนี่ยค่าทีมเพลย์สไตล์เป็นค่าทีมอะไรบ้างนะครับปึ๊บนี่ควิกเคาน์เตอร์ผมคิดว่าแสดงว่าคุณสลันเนี่ยเปิดสุ่มมาเอาแต่ควิกเคาน์เตอร์โอกาสที่จะได้การ์ดฟอยเนี่ยมี 1% ในการเปิดนะครับแล้วโอกาสที่จะได้ทีมเพลย์สไตล์ควิกเคาน์เตอร์ด้วยเนี่ยอันนี้ก็ต้องลุ้นอีกจาก5ทีมเพลย์สไตล์5ชนิดเนี่ยอันนี้ไม่ได้ควิกเคาน์เตอร์99จากการที่อัพมาแล้วก็มาใส่ค่าทีมเพลย์สไตล์นะไม่ใช่นะเพราะว่าการ์ดฟอยมันจะมีทีมเพลย์สไตล์สุ่มแบบ1อย่างแบบสุ่มนะครับที่จะไปตัน99แบบเราไม่ได้อัพเลยนะครับอันนี้แสดงว่าสุ่มมาได้การ์ดฟอยมาแล้วได้ค่าทีมเพลย์สไตล์
39แบบไม่ได้อัพนะบางคนไม่รู้เงื่อนไขนะครับผมว่าการปล่อยเป็นยังไงนี่คือไม่ได้อัพนะครับดูตัวอื่นบ้างครับประตูไปแล้วนี่ก็ควิกเคาน์เตอร์เหมือนกันครับแบ็คขวาโอ้โหมีความมันฮะมุดอุตสาหะมากครับเซนเตอร์ควิกเคาน์เตอร์เหมือนกันสมมุติว่าถ้าเกิดได้การ์ดฟอยที่เป็นเอาไว99เราก็จะเห็นหน้าเนี้ยเป็นเอาไว99แล้วก็ไปอัพควิกเคาน์เตอร์อีก99แบบเนี้ยปุ๊บๆอย่างเงี้ยมันก็ทำได้เหมือนกันนะแต่เราจะเห็น99 2อย่างแต่ถ้าเกิดเห็น99อย่างเดียวแบบนี้นะครับมันก็หมายความว่าสุ่มมาได้เป็นตัวควิกเคาน์เตอร์99เลยนะครับดูชัดๆนะครับการ์ดมันจะวิบแวบวิบแวบนะฮะให้ดูตัวนี้ใกล้ๆมันจะเรืองแสงนะครับผมเหมือนการ์ดฟอยพวกการ์ดดราก้อนบอลอะไรพวกเนี้ยดูดิมันจะวิบแวบวิบแวบวิบแวบนะฮะเห็นไหมแล้วตอนทำประตูได้นะครับการ์ดมันแสดงผลขึ้นมาสนามมันก็จะสวยไปอีกแบบนึงนะครับอันนี้เป็นค่าทีมอะไรฮะขอดูนิดนึง99อีกโอ้โหสุ่มว่าฟอยได้ 1% แล้วนะครับต้องมาสุ่มอีกว่าได้ควิกเคาน์เตอร์ด้วยหรือเปล่าด้วยใช่ไหมดูดิควิกเคาน์เตอร์อีกนี่ผมไม่ได้ดูสไตล์เลยนะว่าสไตล์เป็นอะไรแต่บางทีสไตล์มันก็เป็นสไตล์เดิมนะผมเคยเห็นว่านักเตะบางคนแบบสุ่มการ์ดฟอยมานะครับไม่จำเป็นว่าจะเป็น playing style ต่างจากสไตล์หลักด้วยนะครับมีบางคนก็เปิดได้ prolific winger ของพวกอันซูฟาติอะไรด้วยพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็น defensive แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีม play style ที่เอ้ยไม่ใช่ทีม play style playing style ที่ต่างจากร่างหลักนะครับอันนี้เป็น destroyer นี่เป็นอะไร box to box นะครับแล้วค่าทีม play style quick counter ดูดิอย่างเดียวอู้นี่ขยันสุ่มจริงๆเลยดิดูดิโฮเพลเยอร์ครับ quick counter 99โอ้โหดิฟไลน์อิงฟอร์เวิร์ดควิกเคาน์เตอร์99โอ้หาอันนี้อะไรคอร์สสเปเชียลลิสต์อ้าวกองหน้าเป็นคอร์สสเปเชียลลิสต์สไตล์มันจะสุ่มไงแสดงว่าสไตล์เดิมของตัวนี้มันไม่ใช่คอร์สสเปเชียลลิสต์นะครับผมกองหน้าไม่มีทางที่เป็นสไตล์คอร์สสเปเชียลลิสต์แล้วแล้วเล่น CF กับ SS อย่างเดียวนะครับควิกเคาน์เตอร์99อีกนะครับตัวนี้ทาร์เก็ตแมนนะครับผมเป็นควิกเคาน์เตอร์99เนี่ยจริงๆเป็นตัวปีกนะเนี่ยเป็นตัวปีกตำแหน่งหลักตำแหน่งหลัก SS เนี่ยเข้าใจทำคือแบบเคารพในความพยายามเลยฮะในการกดหานะครับตัวสำรองก็พอมีนะครับคอร์สสเปเชียลลิสต์นะครับควิกเคาน์เตอร์99แสดงว่าเปิดการ์ดฟอยมาแล้วถ้าไม่ใช่ควิกเคาน์เตอร์ไม่เอาขายทิ้งต่อจนกว่าจะเปิดได้เรื่อยๆนะครับแล้วที่ค่าทีมเพลย์สไตล์แบบนี้เนี่ย100แบบนี้คือไม่ได้ปั๊มเองไม่ได้อัพเองนะครับไม่ได้อัพเองแล้วไปอัพให้มัน99นะครับให้มันอัพให้มัน100นะฮะคือแบบอันนี้อัพมาจากการสุ่มเลยนะครับคือสุ่มได้99แล้วมันก็มาเลยนะครับผมโอ้โหมุกมานะสาหัสเหลือเกินครับ99หมดทุกอย่างเลยครับทุกตัวเลยฮะกว่าจะได้นี่คือกดจนเมื่อยมืออ่ะแล้วส่วนที่เวลที่เห็นนี่คือได้น่าจะเอาไปเล่นอีเวนต์แล้วมันก็เวลขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ได้มาจากการใช้ไอเทมอัพนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นสักแมตช์นึงนะครับผมเล่นง่ายๆเลยก็คือในออนไลน์ควิกแมตช์นะครับผมไปลองดูฮะขำๆสนุกพอสกอร์ทีหลังครับจะสู้คนอื่นเขาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเนี่ย60หมดเลยนะครับผมไปแล้วไม่ได้อัพเลยนะ A few moments later มาโอ้ยปีกซ้ายเราไม่ฟิตครับใช้ตัวนี้ได้ครับโอเคเราพร้อมสู้ครับแล้วทีมฝั่งเขาเป็นไงบ้างปึ๊บจะสู้ได้เปล่ามาเลยไปครับมาครับต้องเล่นทีมเวิร์คไปก่อนฮะข้างในครับขึ้นสวยจังหวะเขาทำนี่แหละครับต้องใจเย็นกระแทกเข้าไปไม่ได้อีกข้างในโล่งเลยข้างในโล่งเลยกลางรับไปไหนวะกลางรับอยู่นี่กลางรับไม่ใช่ด้วยเขารอเราใช่ไหมสวยส่งนิ่งไว้อย่าให้หลุดไม่มีอะไรส่งให้แม่นๆพอส่งให้แม่นเป็นพอครับอย่าเพิ่งใจก็บอกอย่าเพิ่งใจแล้วเรากดทำไมล่ะกระแทกเข้าไปสวยเบิร์นโรนโดเหรอโอ้ยบอลยาวไม่แม่นเลยต้องสั้นๆพอครับจ่ายเมื่อชัวร์พอดักข้างไหนหลังก่อนอย่ายาวไปเลยเหมือนส่งบอลเป็นลูกเหล็กบอลจะเคลื่อนที่ช้ากลางลุกขอก่อนหนึ่งลูกเกือบได้พลิกหมุนได้ยิงเวลาการ์ดมันโชว์ขึ้นมามันจะเป็นการ์ดฟอยสวยเท่ๆนะครับมันน่าจะมีออร่าให้เราด้วยเนาะดูลูกมงครับลูกมงจะเป็นเช่นไรฮึบซ้ำยังอยู่ลูกส้นมาแล้วก็ยิงลูกนี้ติดเซฟอีกล้ำหน้าโอ้โหกระหน่ำบุกตั้งแต่ต้นเกมครับยังไม่ได้ให้เขาคลองบอลได้เยอะเราต้องข่มเขาไว้ก่อนขอบอลคืนมาสปีดแบบนี้ก็เสร็จผมสิครับพี่ไป
ข้างในข้างในเออปิ๊กโอ้ยเหลี่ยมบังคูเตะทิ้งเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่อยคุยกันเออไปไปริมเส้นฝั่งนู้นเออฝาข้างในดีกว่าเออดีดเข้ามาสวยเข้าไปเอ้ยเอ้ยเหลี่ยมเออยังแก้ไขโอ้ยได้ฟาวครับไม่เป็นไรได้เปรียบดึงกลับมาสวยมากเลยข้างในจิ้มไปจับบอลยาวเฉยโอ้โทษแม่เจ้าประคองไว้ประคองไว้กลางรับกลางรับกระแทกมาดิเกือบโอ้ยโดนดึงโดนโดนดึงโดนดึงโดนหมุนโดนหมุนเกือบใช้ทีมเวิร์กไปก่อนเราต้องใช้ทีมเวิร์กสู้ครับออกไปออกไปเราก็ไม่ซีเรียสนะครับมาเล่นในอีเวนต์ในโหมดนี้ไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับเราเล่นกันขำๆในเคาะสวยโอ้โอ้โอ้ไอ้จับยามันชอบจับยาอย่างนี้แหละจังหวะมาดีๆแล้วชอบจับยานี่ไงดักซะเลยขอให้สวยออกข้างไปเลยจ้าใกล้ๆเออลองเปิดหมวกบ้างเด้ขึ้นคอกลูกนี้ได้เตะมุมเออเตะมุมเล่นลูกยัดเล่นไปตรงช่องว่างนี่แหละครับนิดเดียวตัวไกลครับตัวไกลหัวกะโหลกครับหัวกะโหลกซัดเลยระวังเออเก็บเป็นของเราบุกต่อออกข้างดีดลูกส้นมาไม่พ้นไอ้ถึงเมายังได้อยู่ชิวเปิดเข้ามาอ้าวมาเป็นของเราครับโอ้ยไปจ่ายตัวนู้นอีกดักสิเออขอบคุณตัวนู้นจิ้มยิง ให้ออกทันเปล่าไม่ทันกำลังบุกเพลินเลยเสียดายขาดแค่ประตูยังไม่ได้ประตูนี่แหละเฮ้ยขอสักลูกนึงตัวเดิมนี่แหละเราจะไม่เปลี่ยนตัวเลยนะครับเราจะเสียเปรียบตอนเลทเกมนี่แหละครับเลทเกมมันจะลำบากนะครับเพราะว่าตัวก็1ดาวด้วยแล้วก็สตามิน่าก็จะหมดง่ายด้วยนะครับมาครับเราประคองเกมบุกไว้เหมือนเดิมประคองเกมบุกไว้เหมือนเดิมครับข้างในตัวไหนดีวะเลือกอยู่ตัวนี้วันทูแล้วหลุดแล้วแตะแล้วยิงลูกนี้สวยประคองไว้ดีนี่การ์ดโชว์การ์ดสวยหน่อยนี่เก่าๆไปเลยแพ้ศูนย์บาทฟูฟอยนี่เท่าเบี่ยงแห่งโลกครับต้องอาศัยทีมเวิร์คฮะแจมไปต่อของไว้ดักทางส่งบอลสวยๆเอ้ยตัวหน้าขยับแล้วตัวหน้าเราขยับแล้วจับดักทันวะไม่ทันเอ้ยอย่าอ่อนให้ผมนะเห็นผมศูนย์บาทแล้วอย่าอ่อนให้ผมนะโอ้โหเขาอ่อนให้เราปะวะเนี่ยเขาอ่อนให้เราเปล่าไปข้างในครับไม่ถึงจ่ายผิดตัวอ้าวจิ้มมาสวยโอ้ยหลุดอีกแล้วครับแบบนี้นิ่มๆเลยโอ้ก่อนให้เราเปล่าไม่รู้เขาอาจจะมาลองทีมก็ได้หรืออาจจะมาลองเล่นก็ได้นะเออไม่รู้แต่ยิงไปแล้ว2ชื่ออะไรวะเนี่ยแอนดิวจิ้มลูกนี้สวยมากทงไม่ขึ้นด้วยครับเขาปวดเหมือนกับเสร็จเราเราต้องอาศัยทีมเวิร์คครับสวยได้สวยๆเล่นให้จบเกมนะเขาปล่อยจอยแล้วเปล่าเนี่ยโอ้ยเอาสนุกหน่อยเอาสนุกหน่อยเปิดไม้ได้จะเปิดนะครับเล่นเลยครับพี่กูดเกมเล่นให้จบกูดเกม GG พิมพ์แชทไปเลย GG เออปล่อยเขายิงบ้างปล่อยเขาให้บุกไหมให้เขาบุกบ้างเดี๋ยวเขาจะกดออกบุกไปไปเข้าไปไงเราให้บุกแล้วนะย้อนมาเซตไปเหลี่ยมนี้พลิกโยกโอ้ไม่ต้องมีสกิลครับโยกได้เลยแล้วจิ้มนิ่มๆครับปั๊มมาลูกนี้ดัก ง่ายไป
หายเขาบุกบ้างให้เขาบุกบ้างให้เขาบุกบ้างปล่อยให้เขาบุกบ้างให้เขาบุกบ้างเล่นให้จบเกมนั่นมีโยกนั่นมีโยกกระแทกโอ้ยกระแทกลมดึงกลับมาไปขวาสวยเอ้าส่งคืนเฉยขอบคุณมากเข้าในเบิ้ลปีกโอ้แบ็คไม่เติมวะแบ็คเติมช้าเบิ้ลช่องไหนดีช่องนี้ช่อง3ช่อง7ช่อง5ช่อง9อย่าให้ผมขยับอย่าให้ผมได้ขยับอย่าให้ผมได้ขยับบอลยังเป็นของผมอยู่ครับพี่บอลยังเป็นของผมอยู่ครับพี่ช่องนี้มาดึงกลับมาตอกส้นบอลอยู่ไหนวะหาไม่เจอหาไม่เจอจุดพุกมาแบบนี้ก็โอ้ยปั๊มมาอ้าวยังเป็นของเราครับไปแล้วขยับแบบนี้ผมก็จ่ายเลยพี่ผมให้บุกบ้างกระแทกเข้าไปศูนย์บาทอย่าดูถูกเรานะอย่าต่อโอ้ยคว่ำไปแล้วไม่เป็นไรยังมีตัวนี้ปังนี่อ้าวชนเสาโอ้โหอะไรวะน่าให้เขาบุกบ้างให้โรนโดได้บอลบ้างหยอกไปพลังดำครับมีหน้าหมดแล้วจะลำบากตอนนี้แหละครับเอาไปลูกนึงได้ครับช่องนี้นิ่มๆเลยช่องนี้นิ่มๆโอ้โหส่งย้อนน้ำเพื่อนะครับอะไรวะอะไรอ่ะได้ฟาวเหรออ่าได้ฟรีคิกครับได้ฟรีคิกอ้าวอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างงู้นเลยนะทุกคนนะเอาประตูมายิงหน่อยเอาประตูเดียว44ครับเอาประตูมายิงหน่อยมันหยามกันสุดๆเพราะยังไงยิงแล้วบอลออกก็จบเกมอยู่แล้วนะครับปาดเข้าไปกดน้อยฮึบติดกำแพงไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์เป่าอยู่โอ้แรงนิดเดียวนะครับก็ถือว่ามันเอาไว้เป็นตัวสะสมได้นะครับทุกคนเอาไว้แบบขำๆสนุกฮาฮาได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีค่าพลังอะไรพิเศษอะไรนะครับเอาไว้เล่นฮาฮาแบบนี้นะครับเอาไว้เล่นกับเพื่อนสนุกก็ได้อยู่และตอนนี้เนี่ยมันจุค่าทีมได้เพิ่มมากกว่าเดิมไงตอนเมื่อก่อนมัน500ตัวใช่ป่ะใน ID เราอ่ะอันนั้นจะทำทูจะทำนักเตะแบบนู้นจะทำแบ็คเตะแบบนี้มันก็คิดหนักนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยมันสามารถเพิ่มความจุได้ถึง900ช่องไงเราก็มีตัวอะไรแปลกๆแบบถึงจุดอิ่มแล้วไม่รู้จะได้อะไรแล้วนะครับก็สร้างทีมอะไรแปลกๆเล่นนะครับเพราะว่ามันก็ชัตเตอร์ดีนะครับทุกคนเอาละครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครมีทีมอะไรแปลกๆก็ทักแชทมาให้ได้นะครับผมอยากจะลองให้ผมเล่นลองรีวิวดูนะฮะก็สนุกไปอีกแบบนึงนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคุณสลันด้วยนะครับผมสำหรับไอดีเท่ๆแบบนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Way back a year agoI've changed for the better this time. I thought